เป็นกระทู้ถามที่ 3.4 เป็นกระทู้ถามด่วนเช่นเดียวกันนะครับเป็นกระทู้ถามเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงซึ่งท่านสมาชิกสภาจากจังหวัดประจินบุรีท่านสุรเดชติเจริญเป็นผู้ตั้งกระทู้ถามไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้บ่มหมายให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับคือท่านอารักษ์ชลธานนท์เป็นผู้มาตอบชี้แจงนะครับท่านสุรเดชครับท่านมีเวลาถามตอบ24นาทีนะครับเชิญท่านตั้งกระทู้ได้เลยครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุรเดชจิรัตน์ทิติเจริญสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดปราจีนบุรีท่านประธานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงานท่านอารักษ์ชลธานนท์ได้มาตอบกระทู้ผมในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานก็เนื่องจากว่าและต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านทำหน้าที่มาเพียง2เดือนมาตอบกระทู้ในสภานี้ถึง3ครั้งนะครับเป็นของผม2ครั้งนะครับเรื่องคูปอง 2,000 บาทของเครื่องไฟฟ้าแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตอบกระทู้ของท่านคำนูณสิทธิประธานต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเรื่องการเจาะและสำรวจปิโตรเลียมในเขตทวีพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พลังงานปัจจุบันนี้คนให้ความสนใจเป็นอันมากและแม้กระทั่งถึงท่านเองก็วันนี้เองท่านต้องเดินทางไปภูเก็ตเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีท่านก็ให้เวลาในการตอบกระทู้ผมวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นกระทู้ที่พลังงานปัจจุบันนี้นอกเหนือจากการให้ความสำคัญแล้วนะครับเราคงต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกว่าการขึ้นการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานนั้นเราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรนะครับระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็สืบเนื่องมาจากว่าตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับมีนโยบายเรื่องพลังงานในการกำกับราคาพลังงานให้เหมาะสมและเป็นธรรมไอ้ข้อเป็นธรรมเป็นธรรมอย่างไรนะครับก็เป็นธรรมกับผู้ประกอบการหรือเปล่าเป็นธรรมกับผู้บริโภคหรือไม่หรือเป็นธรรมกับสังคมอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นธรรมนั้นต้องดูให้อย่างรอบคอบและรอบด้านหรือแม้กระทั่งถึงว่าการมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงซึ่งประเด็นนี้นะครับก็เป็นที่กล่าวขานกันเนื่องจากว่าราคาพลังงานนั้นบอกว่าเราใช้ถึง2ล้านล้านนะครับซึ่งเป็น 20% ของ GDP แล้วนำเข้า1ล้านล้านนะครับนำเข้าพลังงานน้ำมันดิบ1ล้านล้านส่งออกข้าวเพียงแสนกว่าล้านดังนั้นเองนะครับการที่ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องตอบโจทย์ได้ว่าขึ้นขึ้นอย่างไรนะครับซึ่งทางกรรมการการพลังงานก็ติดตามอยู่ว่าราคาถ้าเกิดว่ามีความต้นทุนที่สูงขึ้นจริงนะครับเพราะว่าสังคมก็ยอมรับได้แต่ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าราคาต้นทุนที่แท้จริงอยู่ที่จุดไหนนะครับหรือแม้กระทั่งถึงการปรับบทบาทกองทุนน้ำมันให้เป็นกองทุนสำหรับรักษาเสถียรภาพซึ่งกองทุนนี้นะครับเขามีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพเพราะว่าเดิมทีราคาที่ผันผวนจะเป็นน้ำมันดิบที่ผันผวนแล้วมีไว้รักษาเป็นบัฟเฟอร์โซนในการที่ว่าไม่ให้ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นเองนะครับเราคงใช้แค่เพียงรักษาเสถียรภาพแต่ปัจจุบันนี้นะครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งนี้นะครับใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เนื่องจากว่าเอาไปอุ้มราคาน้ำมันซึ่งปัจจุบันนี้ลบถึง 20,000 กว่าล้านนะครับคงต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับเกี่ยวเรื่องการบริหารกองทุนเชื้อเพลิงแห่งนี้แม้กระทั่งถึงตามที่นโยบายที่ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับโดยเดิมนะครับราคาน้ำมันดิบอยู่ที่100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับปัจจุบันนี้117เหรียญต่อบาร์เรลถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรนะครับอาจจะขึ้นถึง150ก็ว่าได้เพราะเดิมทีเราเคยขึ้นถึง147เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นเองนะครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับที่กล่าวเรียนมาว่าปัจจุบันนี้ติดลบถึง 20,000 ล้านนะครับรัฐบาลเองก็ขอเพิ่มวงเงินกู้อีก 10,000 ล้านเป็น 30,000 ล้านเพื่อชดเชยนะครับราคาที่ปัจจุบันนี้เรามีการไปตึงราคาหรือไปช่วยราคาเชื้อเพลิงบางอย่างโดยเฉพาะ LPG นะครับซึ่งเราติดลบถึง 4,000 ล้านต่อเดือนเพราะว่า LPG ที่กลับเรียกว่า 4,000 ล้านต่อเดือนนะครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากที่ว่าปัจจุบันนี้เราตึง LPG ราคาที่18 บาทต่อกิโลนะครับซึ่งนะครับต้นทุนที่33เหรียญนะครับต่อตันนะครับแต่ต้นทุนที่นำเข้ามาปัจจุบันนี้ 1,000 กว่าเหรียญต่อตันแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการการพลังงานก็ไปดูงานที่จังหวัดสักแก้วและจังหวัดประเทศกัมพูชานะครับที่จังหวัดปัญจินเมนเจยก็ทราบถึงปัญหาว่ามีการลักลอบพลังงานนะครับลักลอบสินค้าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพลังงานนะครับเพราะว่าเราเองขาย18บาทประเทศเพื่อนบ้านขาย34บาทราคาต่างกันเกือบเท่าตัวจึงเป็นที่มาของการลักลอบนะครับดังนั้นเองนะครับเราเองจะเอาเงินอุดหนุนกองทุนน้ำมันนะครับซึ่งติดลบเดือน 4,000 ล้าน
นะครับไปช่วยเหลือซึ่งเราว่าคนไทยใจดีให้พี่น้องประชาชนนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วจะให้ประเทศเพื่อนบ้านนะครับรอบชายแดนเราใช้พลังงานถูกโดยใช้ภาษีของเราอย่างนั้นหรือนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับแก๊ส LPG ซึ่งปัจจุบันนี้ในเมืองไทยเองนอกเหนือจากการลักลอบชายแดนแล้วนะครับก็มีการใช้ผิดประเภทเพราะว่า LPG นั้นเราก็มีทั้งภาคครัวเรือนภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเราบอกว่าทางรัฐบาลเองบอกว่าจะให้ภาคครัวเรือนนะครับใช้ราคาที่เท่าเดิมนะครับจนถึงปลายปีเพราะว่าไม่อยากให้มีผลกระทบต่อค่าของชีพไม่ต้องการให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทางรัฐบาลเองก็เอาเงินกองทุนมาอุดหนุนนี้แต่ภาคขนส่งนะครับซึ่งบอกว่าจะขึ้นกิโลละ75ตังค์ต่อกิโลต่อเดือน12เดือนเป็นเงิน9บาทต่อเดือนดังนั้นเองปัจจุบันนี้ขึ้นมา2เดือนแล้วต่างกัน3บาทนับวันทุกเดือนจะห่างกันทีละบาท50มา10ทุกเดือนทำให้มีส่วนต่างของราคาเป็นที่มาของการลักลอบหรือใช้เชื้อเพลิงผิดประเภทหรือครับ LPG ดังเองทางรัฐบาลเองคงต้องหามาตรการป้องกันอย่างไรนะครับเพราะว่าจุดประสงค์นั้นLPG ทุกลิตรทุกกิโลนะครับเราต้องเคลื่อนอุดหนุนดังนั้นเองบางคนก็มีศักยภาพบางคนเดี๋ยวนี้รถเบนซ์ยังติด LPG NGV แล้วเราควรจะให้พวกนี้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกเด้อนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของการที่โดยรวมกระทั่งถึงกระทรวงการคลังนะครับที่จะต้องปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันจากเดิมที่เคยเก็บน้ำมันดีเซลนะครับ5บาท31ตังค์ต่อลิตรนะครับปัจจุบันนี้จัดเก็บน้ำมันดีเซลเพียง 0.005 บาทต่อลิตรเปรียบเสมือนไม่เก็บเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทางกล่าวเรียนว่าภาษีน้ำมันนะครับที่กรมสรรพสามิตได้มาเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับประเทศเราเองคุ้นเคยนอกเหนือจากภาษีสรรพากรแล้วนะครับภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่รัฐบาลเองเป็นรายได้หลักของเรานะครับเหล้าบุหรี่และน้ำมันปัจจุบันนี้เราไม่เก็บภาษีน้ำมันนะครับเพราะว่ากลัวทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นแต่นะครับเราขาดรายได้ปัจจุบันนี้ไป 90,000 กว่าล้านเกือบแสนล้านแล้วนะครับดังนั้นเองรายได้ที่หายไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่ารัฐบาลเองก็มีรายจ่ายเป็นจำนวนมากนะครับจะเป็นโครงการพรบนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี5556ก็ดีหรือโครงการพรกนะครับ4ฉบับที่ผ่านมาซึ่งใช้เงินเป็นจำนวนมากดังนั้นเองผมก็เป็นห่วงว่าการที่จะใช้จ่ายนะครับเหมือนคนเราจะอยู่กระเป๋าซ้ายหรือกระเป๋าขวาต้องเลือกให้ดีนะครับว่าถ้าเราลดรายได้รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเราจะทำอย่างไรนะครับแล้วรายได้เรื่องค่าเงินเฟ้อซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องหาทางแก้ไขซึ่งฝ่ายนี้ก็เป็นห่วงนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดไม่ทำอะไรนะครับยังถามว่าถ้ายังตึงอยู่นี้ตึงราคาอยู่นี้นะครับเราต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าอาจจะเหมือนเราจะสู้ค่าเงินหรือเปล่านะครับใช้เงินผมว่าอาจจะเป็นแสนล้านสุดท้ายก็สู้ไม่ไหวแล้วสุดท้ายเองประชาชนก็ไม่รู้จักคุณค่าของพลังงานแล้วเองสุดท้ายแล้วเราก็เอาภาษีนะครับของประชาชนไปช่วยเหลือกับคนที่มีรายได้นะครับเป็นรายได้ดีนะครับไม่เฉพาะกลุ่มหรือแม้ทั้งเอาภาษีไปอุดหนุนเชื้อเพลิงให้กับประเทศพื้นบ้านใช้ราคาถูกดังนั้นเองนะครับผมจึงกราบเรียนนะครับว่าปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาแบบบูรณาการนะครับจึงเป็นที่มาที่ผมตั้งกระทู้ถามทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเกี่ยวเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงดังนั้นเองนะครับคุณขอเรียนถามคำถามซึ่งผมได้เขียนไว้แล้ว5ข้อนะครับดังนี้นะครับข้อที่1รัฐบาลยังคงนโยบายสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงต่อไปอีกหรือไม่หรือมีนโยบายด้านราคาพลังงานอย่างไรข้อที่2กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีนโยบายสำหรับการรักษาเสถียรภาพราคาแต่ปัจจุบันยังใช้เงินกองทุนเข้าไปอุดหนุนแก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ถึง 4,000 ล้านบาทต่อเดือนทำให้ปัจจุบันกองทุนติดลบถึง 20,000 ล้านรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรข้อ3การที่รัฐบาลสูญเสียรายได้จากการลดภาษีน้ำมันดีเซลไปแล้วถึง 90,000 ล้านบาทนะครับรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซินหรือไม่ถ้าหากมีการจัดเก็บเพิ่มขึ้นจะเริ่มเมื่อไหร่ข้อ4ถ้าหากปัจจัยต่างๆดังกล่าวมีผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วรัฐบาลได้ศึกษาผลกระทบมาตรการป้องกันแก้ไขช่วยเหลือหรือชดเชยในภาพรวมของประเทศและเฉพาะกลุ่มอย่างไรข้อที่5รัฐบาลมีนโยบายด้านพลังงานเพื่อการลดการนำเข้าการส่งเสริมพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานอย่างไรก็ขอให้ตอบในที่ประชุมรัฐสภาวุฒิสภาอย่างนี้ครับขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ทั้ง5คำถามนะครับ
ครับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมนายรักชลธานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับผมขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาเชื้อเพลิงนะครับคือผมอยากเรียนในที่ประชุมก่อนตรงนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วคำถามมาเป็นคำถามที่เป็นที่สนใจของประชาชนทั้งประเทศณตอนนี้เพราะด้วยราคาพลังงานที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันโลกก็อย่างที่เราทั่วไปทราบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างของราคาพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีแนวโน้มที่ในช่วงนี้อาจจะขึ้นไปอีกพักหนึ่งหรือแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในตะวันออกกลางนะครับผมอยากเรียนในที่ประชุมว่าวันนี้ก็มีข่าวดีนิดหน่อยนะครับวันนี้รู้สึกราคาน้ำมันเนี่ยในตลาดโลกจะลดลงมานิดนึงซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์ในนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องผมขออนุญาตตอบคำถามดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องจะสอนต้นทุนที่แท้จริงหรือไม่นะครับทางรัฐบาลนะครับยังคงดำเนินการในการกำกับราคาพลังงานให้มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนะครับแล้วก็มุ่งสู่ที่สำคัญคือสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากในการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องกองทุนแล้วก็จะเพื่อเป็นการรองรับในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจของอาเซียน AEC ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นการลดภาระของกองทุนน้ำมันนะครับส่วนข้อที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพยังไงนะครับคือตรงนี้เนี่ยมีแก๊สมีกองทุนน้ำมันแล้วมีก๊าซปิโตรเลียม LPG แล้วก็ตอนนี้ณวันนี้เนี่ยมีการชดเชยอยู่ที่ต้องเข้าไปชดเชยในส่วน LPG เนี่ยประมาณเดือนประมาณ 4,000 ล้านแล้วกองทุนติดลบอยู่ 20,000 ล้านนี่นะครับผมขอเรียนในที่ประชุมนี้นะครับคือกระทรวงพลังงานเนี่ยตอนนี้ณวันนี้นะครับก็เริ่มทยอยลดนะครับการชดเชยของแก๊สโดยเฉพาะ LPGแล้วก็ NGV ในส่วน LPG เราก็ได้ทำการตอนนี้มีการศึกษาแล้วก็จะมีการยกระดับโดยที่คิดว่าน่าจะเป็นระดับเดียวกันในการที่ผู้ใช้ที่ตะกี้ทางท่านวุฒิสมาชิกได้เอ่ยถึงนะครับว่ามันมีการใช้ข้ามผิดประเภทเช่นเอาก๊าซครัวเรือนหุงต้มไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะครับในส่วนนั้นก็มีการศึกษาแล้วก็ดำเนินการก็มีการประชุมกันแล้วคิดว่าน่าจะได้ผลมาเร็วๆในวันนี้ว่ามีในทางแก้ไขนะครับแล้วโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งก็คือที่มีแก๊ส LPG ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเพราะราคาเราถูกมากนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอย่างรวดเร็วคงไม่นานเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้การเอากองทุนเงินกองทุนน้ำมันซึ่งไปชดเชยในส่วนของก๊าซในส่วนนี้ก็น่าจะลดลงซึ่งก็น่าจะทำให้ในส่วนนี้ในส่วนของเงินกองทุนที่ลดติดลบอยู่ณวันนี้น่าจะกระเตื้องขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ในโครงการแล้วก็นโยบายเนี่ยเราก็มีโครงการที่เข้าไปดูโดยเฉพาะช่วยเหลือเป็นกลุ่มโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครัวเรือนที่จะมีปัญหาถ้าราคาขึ้นเร็วเกินไปซึ่งณวันนี้เนี่ยนโยบายของทางภาครัฐก็ยังตึงราคาในส่วนโดยเฉพาะแก๊สหุงต้มเนี่ยจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็ดูว่าจะทำไงต่อไปในส่วนของ NGV โดยเฉพาะผู้ใช้ในเกี่ยวเรื่องขนส่งที่จะมีผลกระทบโดยตรงเกี่ยวกับการค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะแท็กซี่ตรงนี้ทางกระทรวงก็ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับที่ผ่านมาอาจจะได้ข่าวว่าแท็กซี่ได้รับความเดือดร้อนในการที่ก๊าซNGV เนี่ยขึ้นราคาไปแต่จริงๆแล้วในส่วนนี้เนี่ยทางกระทรวงเข้าไปชดเชยตลอดที่ผ่านมาที่มีการขึ้นไป2ครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่3แท็กซี่ไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มเลยนะครับตอนนี้ทางภาครัฐเนี่ยยังเข้าไปช่วยชดเชยอยู่ถึงแม้ตรงนี้จะไม่มากก็ตามก็ต้องหามาตรการอื่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับในส่วนนี้ในการที่จะเข้าไปดูแลไม่ว่าจะนำเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งเรากำลังศึกษาอยู่ในส่วนนี้ว่าในการเอาเทคโนโลยีเข้ามาที่จะมาช่วยโดยเฉพาะในเรื่องของรถในการที่ถังที่ใช้อยู่ณวันนี้เป็นถังที่มีน้ำหนักมากเนี่ยใช้เทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาที่มีถังน้ำหนักที่เบาลงทำให้บรรทุกได้มากขึ้นแล้วก็จะให้ทำให้มีการประหยัดมากขึ้นนะครับส่วนคำถามข้อที่สามนะครับเกี่ยวกับเรื่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมขอเรียนนี้ครับคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยมีการเก็บภาษีอยู่ที่อัตราประมาณ5บาทต่อลิตรนะครับในส่วนของมันดีเซลภาษีสรรพสามิตนะครับคือเสร็จแล้วในส่วนนี้ได้มีการปรับลดไปแล้วนะครับทั้งหมด4ครั้งคือตั้งแต่เดือน
เดือนตุลาถึงธันวาแล้วก็มีเดือนมกราคมกุมภาและมีนานะครับทั้งหมด4ครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเทียบในอัตราเนี่ย5บาทเนี่ย เงินที่สมาชิกที่หายไปก็ประมาณเดือนละประมาณ 9,000 บาทเพราะค่าใช้จ่ายก็น้ำมันดีเซลที่เราใช้อยู่ในประมาณ55ล้านลิตรต่อวันนะครับในส่วนนี้ซึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเข้าใจว่าตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนะครับว่าเรื่องน้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นตัวสำคัญเกี่ยวเรื่องสภาวะเงินเฟ้อนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นในการที่จะบรรเทาผลกระทบโดยเฉพาะต้นทุนของการขนส่งภาคการผลิตนะครับดังนั้นในการลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาพิจารณาตัวนี้เป็นพิเศษนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยในการพิจารณาในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนะครับซึ่งดูแนวโน้มของราคาตลาดน้ำมันตลาดโลกวันต่อวันเลยนะครับในวันนี้ซึ่งคาดการว่าตอนนี้เนี่ยถ้าราคายังราคาสูงขนาดนี้อาจจะต้องมีการต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเงินเฟ้อผมขออนุญาตเรียนที่ประชุมนิดนึงก็คือว่าในส่วนของเรื่องภาษีสรรพสามิตที่ไม่ได้เก็บนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยถ้าดูว่าอัตราภาษีเนี่ยถ้าสมมติว่าเบนซินแก๊สโซฮอล์เนี่ยปรับไป1บาทเนี่ยมันจะมีมูลค่าประมาณ570ล้านต่อเดือนนะครับอันนี้เงินที่หายไปนะครับสำหรับดีเซลเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเก็บภาษีเพิ่ม1บาทภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็จะได้เพิ่มมา 1,600 ล้านบาทนะครับอัตรานี้นะครับนั่นต่อ1บาทนะครับสำหรับข้อที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยต่างๆนะครับถ้ามีผลกระทบทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยรัฐบาลได้ศึกษาผลกระทบแล้วก็มาตรการป้องกันแก้ไขช่วยเหลือหรือชดเชยในภาพรวมของประเทศเฉพาะกลุ่มอย่างไรผมขออนุญาตเรียนตรงนี้ว่าก็คือว่าในส่วนของมาตรการการแก้ไขได้มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นต้นทุนการขนส่งและก็ต้นทุนของสินค้าซึ่งตรงนี้มีการถ้าสมมติว่าน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันแรกที่เราสามารถกระทำได้โดยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพลังงานแล้วในคณะกรรมการกบง.นี้นะครับคือพิจารณานโยบายและวางแผนในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ก็จะมีการพิจารณาปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ยังมีได้อีกนิดหน่อยนะครับที่เราสามารถปรับได้ตรงนี้ก็พยายามที่จะรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยให้อยู่ในระดับปัจจุบันนะครับไม่ให้เกินไปมากเพราะตัวนี้จะเป็นผลกระทบโดยตรงต่อภาคขนส่งซึ่งจะทำให้ผลกระทบกับเรื่องเงินเฟ้อโดยตรงนะครับอันนี้เราก็ยังมีส่วนนี้คราวนี้ก็ต้องดูราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับคือถ้าราคาน้ำมันณวันนี้เนี่ยถ้าไม่เกิน130หรือเกิน100ไปถึง140เนี่ยเรายังพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับสำหรับคำถามข้อที่5นะครับบอกว่าถามว่ารัฐบาลมีนโยบายการนำพลังงานและลดปริมาณการใช้พลังงานให้เหมาะสมต่อรายได้ของประชาชนอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเรียนในที่ประชุมว่าก็คือทางกระทรวงเองเนี่ยได้มีการส่งเสริมนะครับการใช้ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงที่เรียกว่าฟอสซิลได้อย่างน้อย25%ซึ่งวางแผนไว้125เนี่ยภายใน10ปีโดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาอุตสาหกรรมอันนี้อย่างครบวงจรเลยนะครับสำหรับเรื่องต่อมาก็คือการส่งเสริมผลักดันอนุรักษ์พลังงานให้อย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลง125ภายใน20ปีนะครับมีการพัฒนาอย่างครบวงจรส่งเสริมให้อุปกรณ์และสถานอาคารให้มีใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องสร้างจิตสำนึกของผู้บริโภคในการใช้งานอย่างประหยัดนะครับและมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิตภาคขนส่งและภาคครัวเรือนซึ่งในโครงการเหล่านี้ก็ได้เริ่มทำการไปแล้วนะครับบางส่วนรวมทั้งไม่ใช่กระทรวงพลังงานอย่างเดียวรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็มีการพิจารณาในการที่จะคุยกับทางภาคอุตสาหกรรมพวกโรงงานให้ใช้อุปกรณ์ที่มีประหยัดพลังงานด้วยในส่วนนี้นะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องที่เราทราบกันอยู่ถือแท็กซี่เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยที่ใช้พลังงานอยู่ปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเราเข้าไปทำการศึกษาเนี่ยแท็กซี่เนี่ยมีวิ่งรถเปล่าอยู่วันๆเนี่ยนะครับประมาณ 30-40% ที่ไม่มีผู้โดยสาร
นะครับก็ต้องมีมาตรการในการทำไม่ว่าจะทำเรื่องเป็นศูนย์แท็กซี่หรืออะไรก็ตามตอนนี้ก็กำลังพิจารณาว่าต้องทำตรงนี้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังนะครับคือไม่ใช่ทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีคนใช้งานตรงนี้ก็น่าจะประหยัดพลังงานไปได้อีกส่วนหนึ่งเลยแล้วก็ผมอยากเรียนในที่นี้อีกที่อีกการหนึ่งก็คือเรื่องสำคัญมีการประชุมเรื่องเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากภาครัฐทั้งหมดนะครับในการที่จะประหยัดพลังงาน 10% ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่จะมีการปรึกษาหารือกันในการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าจะทำยังไงได้ก็จะขอความร่วมมือจากเริ่มต้นจากทางภาครัฐก่อนแล้วต่อไปก็คงจะต่อไปถึงภาคประชาชนทั้งหมดให้ช่วยกันรณรงค์ในการประหยัดพลังงานในส่วนนี้นะครับก็ตอนนี้ขออนุญาตตอบคำถามแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับเชิญท่านสุรเดชครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุรเดชธีรัตน์ทิติเจริญสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดปราจีนบุรีท่านประธานครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านอารักษ์ชนทานนท์นะครับที่ให้ข้อมูลกับตัวผมและก็สภาแห่งนี้นะครับซึ่งมาตอบทั้ง5คำถามครบถ้วนนะครับแต่ผมเองก็ขอเสริมสักเล็กน้อยนะครับภายใน5คำถามนี้นะครับอย่างข้อที่1นะครับที่บอกว่าการซ้อนต้นทุนนะครับโดยเฉพาะเรื่องนโยบายราคาพลังงานนั้นผมคิดว่าต้องให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ชัดเจนว่าอะไรจะอุดหนุนอะไรจะอุ้มอะไรจะลอยนะครับต้องชัดเจนเพราะว่านอกเหนือจากไม่เพียงแต่ผู้ประชาชนผู้ใช้เท่านั้นผู้ประกอบการนะครับก็จะได้การส่งสัญญาณว่าเราจะส่งเสริมหรือจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ประชาชนจะได้ปรับตัวอย่างไรนะครับบางทีว่าถ้าไม่ชัดเนี่ยบางคนบอกว่าเคยเติมน้ำมันบินซินอยู่บอกว่าบินซินแพง LPG ถูกก็ไปเปลี่ยนแก๊ส LPG หรือซื้อรถเก๋งใหม่ซื้อเป็นรถเก๋งที่ติด CNG อย่างนั้นเองมันต้องชัดเจนว่ารัฐบาลจะส่งเสริมเรื่องราคาพลังงานอย่างไรนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการจะส่งสัญญาณในการปรับตัวนะครับเพราะเราถ้านโยบายราคาพลังงานไม่ชัดเจนเนี่ยจะการผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการลำบากนะครับส่วนข้อที่2นะครับซึ่งบอกว่าราคาที่แตกต่างกันที่ติดลบถึง 20,000 ล้านที่บอกว่า LPG 4,000 ล้านก็อย่าส่งเสริมว่าถ้าเป็นไปได้นะครับนอกเหนือจากการที่จะเข้มงวดในการที่จะการลักลอบนำพลังงานจากประเทศเราไปขายประเทศเพื่อนบ้านในส่วนต่างนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้ในประเทศไทยก็ดีนะครับอย่างเช่นภาคครัวเรือนกับภาคขนส่งที่ต่างกัน3บาทก็ควรที่จะมีมาตรการป้องกันการลักลอบหรืออาจจะต้องหาสารเคมีอะไรบางอย่างซึ่งใช้ได้เฉพาะภาคครัวเรือนแต่ไม่สามารถนำแก๊สนี้ไปใช้ในภาคขนส่งได้เพื่อจะเป็นการป้องกันนะครับเราคงเองไม่สามารถที่ป้องกันได้ขนาดชายแดนมีเขตแดนชัดเจนเราป้องกันไม่ได้ถ้าในประเทศไทยนะครับราคาที่แตกต่างกันจะมีการลักลอบหรือการใช้ผิดประเภทคงต้องหาวิธีการหรือใช้สารเคมีบางอย่างที่ใช้ได้เฉพาะภาคครัวเรือนแต่ไม่สามารถใช้เฉพาะภาคขนส่งได้ก็ขอฝากท่านรัฐมนตรีนะครับส่วนข้อที่3นะครับอย่างที่บอกว่ารายได้เราหายไป 90,000 ล้านเนื่องจากเก็บภาษีถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นคงจะลดเว้นการจัดเก็บนะครับดังนั้นเองรายได้เราเพิ่มลดน้อยลงนะครับขอฝากทางท่านประธานผ่านทางรัฐมนตรีไปยังเรื่องไอ้คณะมนตรีนะครับว่าถ้าเราได้ลดลงรายจ่ายก็ลดน้อยลงหรือต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับว่ามันเงินกระเป๋าเดียวกันในเมื่อว่าเราเองไม่อยากให้เป็นภาระของพี่น้องประชาชนนะครับลดการจัดเก็บภาษีซึ่งหมดไปประมาณ 90,000 กว่าแสนล้านแล้วดังนั้นเองถ้าไม่มีรายได้เข้ามารายจ่ายก็ต้องทบทวนว่าอะไรไม่จำเป็นต้องตัดลดไปหรือเปล่าเพราะบางทีไอ้โครงการที่ใช้เงินด่วนโดยเฉพาะพรก.นั้นถ้ามีความจำเป็นก็ต้องทบทวนว่าอาจจะชะลอไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเมื่อรายได้เราไม่ตามเป้านะครับรายจ่ายเองก็ต้องมีการพิจารณาทบทวนต่อไปนะครับส่วนข้อที่4นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดมีค่าภาษีน้ำมันนี่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าข้อที่4นะครับว่าถ้าค่าของชีพเพิ่มขึ้นนะครับจะลดการจัดเก็บภาษีน้ำมันจากกองทุนดีเซลนะครับแต่ท่านลดจากการจัดเก็บก็ไม่พ้นกับท่านติดลบเพราะตอนนี้เองเราเอาภาษีจากกองทุนบินซินและดีเซลมาชดเชย LPG และ NGV แต่ถ้าเกิดว่าขณะนี้ยังรายจ่ายมากอะไรรับถ้าไปลดดีเซลหรือเบนซินจะทำให้ภาระการติดลบก็น้อยลงหรือครับหรือจะไม่ใช้เวลานานในการคืนทุนนะครับตอนนี้เอง 20,000 กว่าล้านซึ่งครม.เองก็ขอกู้ถึง 30,000 ล้านแล้วครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายที่ว่าลดการนำเข้าก็อยากให้ทางรัฐมนตรีนะครับส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าพลังงานฟอสซิลที่เรานำเข้าน้ำมันดิบถึง1ล้านล้านต่อปีนะครับเรามีเองพืชพลังงานที่สามารถผลิตในเมืองไทยได้คือแอทานอลนั้นสามารถผสมนะครับทำเป็นแก๊สโซฮอลได้แต่ปัจจุบันนี้กำลังการผลิตเราถึง 3-4 ล้านลิตรต่อวันแต่ความต้องการใช้เพียงแค่ล้าน1ล้าน2แสนลิตรต่อวันดังนั้นเองรัฐบาลเองคงต้องหามาตรการจะส่งเสริมหรือผลักดันให้กับประชาชนมาใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะแอทานอลซึ่งสามารถเพาะปลูก
ได้จากเมืองไทยเกิดจากน้ำมันสำปะหลังหรืออ้อยนะครับก็คงจะให้มีความชัดเจนนะครับทั้งผู้บริโภคผู้ใช้และผู้ประกอบการนะครับและที่สำคัญนะครับแท็กซี่จุดจอดสำคัญนะครับถ้าต่างประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์นะครับปล่อยให้รถป่าวิ่งวนไปวนมาก็สูญเสียพลังงานถ้ามีจุดจอดชัดเจนเพราะว่าเราเองเหมือนจุดป้ายรถเมล์ถ้าเราขึ้นแท็กซี่นะครับจะขึ้นเป็นจุดที่ชัดเจนนะครับก็ไม่ต้องไปวนกันแล้วเวียนกันแล้วก็ไปการแถวระเบียบที่ดีบางคืนนะครับแท็กซี่มากกว่ารถสาธารณะรถส่วนบุคคลนะครับถ้ามีจุดจอดที่ดีนะครับผมว่าจะช่วยการลดพลังงานได้เป็นอันมากนะครับแล้วก็โครงการที่ลดประหยัดพลังงาน 10% ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลเองเป็นหน่วยงานรัฐถ้าไม่ส่งเสริมหรือไม่ต้นแบบหวังให้เอกชนหรือคนลงทุนประชาชนลดคงยากรัฐบาลเองซึ่งเป็นองค์กรหรือกลไกของรัฐคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการเปลี่ยนพลังงานของภาครัฐต่อไปครับขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้ถามเพิ่มเติมครับครับกราบเรียนท่านประธานนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับคำเสนอแนะแล้วก็จริงๆตรงประเด็นทั้งหมดนะครับซึ่งทางผมก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็จะนำคำแนะนำทั้งหมดนะครับไปปฏิบัติต่อโดยเฉพาะเรื่องในการทำทุกเรื่องต้องให้ชัดเจนต้องให้โปร่งใสนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพอรายได้น้อยลงก็ต้องรายจ่ายต้องน้อยลงด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำครับผม